ับงานโอ้เฟนเดอร์มันห้าเฟนเดอร์มันจากญี่ปุ่นเฮียไม่รู้ไงเฮียไม่รู้ขายเนี่ยเขาขายหลักหมื่นกันก็เฮียไม่รู้ไงเฮียบอกโอ้โหเราหลุดไปตั้งเยอะนะเฮียหลุดไปตั้งเยอะนี่เฟนเดอร์ของที่ไหนUS เนี่ยพี่ US เลยใช่ไหมฮะโอ้โหอันนี้งานเกาหลีแต่อันนี้ก็ไม่แพ้เฟนเดอร์เดี๋ยวส่งมาให้เพื่อนครับส่งเลยเขาบอกให้หาให้อยู่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวมีตวงเดี๋ยวพี่ดูอีกตวงใครสนใจเผื่อใครสนใจหรือไงหรือโทรไปถามหรือไงฮะผมก็ไม่ค่อยได้อยู่เดี๋ยวนี้ฮะเดินทางตลอดอันนี้คือเอาไม้เฮียเอาไม้เฮียขายเอาฝากเฮียขายเหรอใช่ไหมฝากเฮียขายใช่แล้วต้องโทรไปถามใครดีโทรถามเฮียหรือโทรถามพี่ดิเฮียก็ได้โทรถามเฮียดีกว่าเนาะเป็นอันนี้เป็นที่ใช้อยู่เป็นครับผมใช้อยู่ลูกตัวมาขายช่วงนี้น่าจะหยุดยาวแล้วล่ะบอกว่าอยู่โกดังนี่เลยครับโกดังเขามีการของ5เนาะไม่เดี๋ยวผมปักโลเคชั่นไว้ให้ให้ใครสนใจมาเอาได้เลยมีทั้งเครื่องเสียงมีทั้งกีตาร์เลยนะโอ้นี่เฟนเดอร์ตัวนี้ US เดี๋ยวดูได้นะไปดูซีรีส์กันได้เนาะซีรีส์อยู่ข้างหลังไหมข้างหลังเนี่ยนี่ฮะตรงนี้เลยหน้ารู้นี่ฮะเนี่ยเมด USไม้เป็นอันนี้เลยเนาะอันนี้ฮอกกานิเป็นฮอกกานิไอ้ไม้ข้างหน้าเป็นอะไรนะไอ้นี่เมเปิ้ลเมเปิ้ลข้างหน้าเมเปิ้ลนี่เอลเดอร์เมเปิ้ลทั้งแผ่นเลยป่ะเนี่ยคอทั้งยวงเลยพี่เมเปิ้ลหมดเลยมีต่อเลยเฮียระวังหล่นระวังหล่นเขาก่อนก็กีตาร์ก็มีกีตาร์ตัวหนึ่งนะกีตาร์ตัวหนึ่งก็ไปแล้วไอ้มาตินเหรอมาตินโอ้มาตินนี่ได้มาตินอ่ะไปแล้วนี่นะแต่พี่ขายไม่แพงแน่นอนนะฮะให้โทรมาสอบถามราคาดูเนาะขายได้เท่าไหร่เอ้ยมาตินพี่ขายได้แหละแต่ 4,000-5,000 นะ 4,000 ได้ 4,500 ประมาณก็มีเฟนเดอร์2ตัวเนาะชั่วโมงต้องมีอะไรขายได้ต้นมาดูนี่ขายที่ดีเลยนี่ก็คือปลาตายยังเจ้าของรีสอร์ทอยู่เชียงใหม่อ่ะครับต้นมาตายแหละอันนี้ให้กระเป๋าด้วยใช่ป่ะตัวนี้เฟนเดอร์ตัวนี้ครับครับพร้อมกระเป๋าหน้าไปเลยกระเป๋าที่นี่ก็มีเยอะแต่กระเป๋ามันมีของมันอันนี้ผมเอาของคาร์เตอร์มาเจ๊ระวังหล่นนะผมเสียวหล่นมากเลยมีที่ตั้งกีตาร์นอนต้องนอนหลายรอบแล้วพี่ลองดีดให้ฟังสักหน่อยนะไอ้ตัวนี้ตัวกีตาร์โป่งฮะเอาใส่ซับนี่เลยดีสดๆเลยฟังเสียงสดๆเลยฮะเดี๋ยวผมมาไหนฮะได้ลองฟังเสียงเดี๋ยวเราลดเพลง
หนี่นี่เดี๋ยวนะครับพี่ซาวโฮใช่ไหมครับซาวโฮออกได้ไหมขอฟังแต่มันออกแล้วมันเข้าลำบากเข้าลำบากใช่ไหมอันนี้คือเสียงดีมากเลยมันแสดงว่ามันเสียบนี้ได้ด้วยใช่ไหมอ๋อเสียบแอมได้ด้วยปิดซาวโฮไว้ให้มันหอนนี่ขนาดปิดซาวโฮนะเสียงยังดีเลยเดี๋ยวทางนี้พี่แสงมันย้อนนี่ให้มาดูที่นี่ก็ดังนี่เลยนะ อยู่ที่ลำลูกกาคลอง5หรือไม่ก็โทรมาเนาะโทรมาหาเฮียเนาะเดี๋ยวผมปักเบอร์โทรให้ใต้คลิปนะฮะถ้าสนใจนะเฟนเดอร์ตัวนี้ใช้ได้เลยมันมีประมงเหรออันนี้เป็นซาวโฮปิดไว้เวลาผมเล่นไฟฟ้ามันหอนเล่นไฟฟ้าแล้วเขาต้องปิดไว้มีฟังแค่นี้ก็รู้แล้วเสียงเสียงใสฮะเสียงเป็นไฟฟ้าอันนี้ซาวเป็นยางปิดไว้เฉพาะแผ่นนี้ก็หลายตังค์แล้วหลายร้อยนะฮะเสียงยังดีเนาะไม่แพงใช่ไหมพี่ไม่แพงนะไม่แพงคุยเฮียได้นะคือยังไงถูกกว่าซื้อของใหม่แน่นอนนะโอ้โหเมื่อยแล้วพี่อ่ะโอเคครับขอบคุณครับพี่ลองเสียงให้ฟังเนาะเผื่อใครสนใจมาชมได้เนาะมาลองเสียงได้เลยหรือจะต่อผ่านแอมของเฮียก็ได้ไปซื้อบ้านผมก็ได้นะนะบ้านเลยเหรอบ้านด้วยโอ้บ้านพี่ด้วยขายเลยผมทิ้งแล้วผมอยากอยู่เมืองนอกแล้วเมื่อกี้ก็เป็นเพลงสากลนะฮะเนี่ยที่คลองหลวงจะเห็นว่ารักรักนะฮะเล่นเสร็จจะเช็ดเลยนะฮะเนี่ยเคยเห็นนักดนตรีก็จะรักกันอย่างนี้ไม่เป็นติดคือมันเป็นเขาเรียกเป็นตอนเล่นเสร็จเนาะก็จะเช็ดกันเนี่ยรักษาอย่างดีสีดำนะครับเช็ดเป็นเส้นด้วยนะครับถูกนี่นะเนี่ยอันนี้คือมืออาชีพคือเช็ดเสร็จเล่นถ้าเป็นลูกผมนะเช็ดเสร็จวางเล่นเสร็จวางผมนี่ก็เล่นดนตรีได้นะฮะสอนลูกเล่นดนตรีได้เห็นถึงชอบเล่นดนตรีเล่นดนตรีไม่เป็นลูกผมดูเฮียเลยนะวิ่งหล่อเลยนะฟังเองนะของเฮียก็ต้องอีเกิลใช่ไหมมาทีไรได้ยินแต่อีเกิลยูทูบเบอร์มีคนติดตามหลายแสนเหรอโอ้หลายแสนเลยขอบคุณมากเฮียเอาสักหลายล้านเลยนะขยับขึ้นทุกเดือนเลยเหรอหลักหมื่นครับหลักหมื่นยังไม่ถึงแสนอยากได้แสนอยู่เป็นงานครับใช้ฉายาว่าอะไรเนี่ยฮะแดดมัมครับช่องแดดมัมมาพามาชมเครื่องเสียงเรื่อยนะฮะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆเครื่องเสียงก็มีกีตาร์ก็ได้นะฮะกีตาร์เป็นสินค้ามือสองได้หมดฮะ